ตลาดข้างทางที่บ้านนาตุงเมืองมหาไซแขวงขมวนซาวลาวขายอาหารในช่วงหน้าฝนครับนมไม่ไล่นมไม่ซดนมไม่ซวงนมไม่กระแสนครับแม่ค้าจะซื้อขายยังไงแม่ค้าซาฟังกิบเอาซื้อซอยจานหนึ่งแม่ค้าจานหนึ่งเด้อตัวนี้เด้อนมไม่ไล่พี่น้องซดๆเลยครับนี่ครับพี่น้องบรรยากาศครับนมไม่หนักขนาดเลยนมไม่ไล่บรรยากาศครับพี่น้องขนาดเลยขายได้ไหมดีนะสามพันกีบเนาะชื่อช่วยเลยนะของที่เฮาเลยยังสองอันนอนยังไงนอนซวงนอนซวงเท่าไรนี่ฮะเท่าไรนี่สามพันสามพันกีบเอาซอยอันนึงเอาหนึ่งเด้อตัวนี้เลยเด้อซื้อซอยจากค้าพี่น้องบริจาคสองจานโอ้นอนใหญ่นอนเมคาโนจะแซ่บโนอันนี้ก็ได้ช่วยได้นะโนงามงามเป็นนอนหนึ่งไม่ถึงงามครับขนาดเลยครับพี่น้องเขาหาซื้อหน่อไม้มะแกงจิ้นครับพี่น้องบรรยากาศครับหมักเรียบไม้สาวน้อยเพิ่นขายครับมาเรียบไม้ขายได้ไหมคะสินะสิบพันกีบเนาะโอ้เอาซอยอันนึงเอาใส่ถุงเนี่ยเด้อครับพี่น้องครับบรรยากาศครับนี่แต่หน่อไม้พี่น้องหลายขนาดเลยฮะตัวไหนนี่ฮะคลิปไอ้เช่าผ้าหนายกับตะหันชีสโอ้ดุยคือช่วยแม่เน่หนูไม่กระแสนครับแล้วไม่กระแสนใครได้ไหมคะผ้าละเช่าผ้าสองพันเนาะนอกกระแสนนึกว่าสองพันกีบทางเข้าบ้านนาตุงเมืองมาไซแขวงขมวนครับหนูไหมครับพี่น้องบรรยากาศร้านอาหารธรรมชาติครับพี่น้องอันนี้สิบพันกีบเนาะหมักเรียบไหมสิบพันกีบอยู่ที่ประมาณ17 บาทพี่น้องสิบพันกีบครับนี่ซอยเลยนะบอละกินบะเบิดลายแล้วบะเบิดมาสิแบกเรือบ่ได้ไอเอาคันใดดีจะแบกตัวได้ใส่ของข้อตัวแดกวะตัวนี้บ่เออยังก็ได้ครับพี่น้องบรรยากาศครับพี่น้องอู้มันกับแบกเรือบ่ได้เลยไม่ค่าลายปันนี่นี่ครับพี่น้องหน่อไม้ครับได้หลายขนาดเลยนี่คือบรรยากาศอาหารธรรมชาติข้างทางโดยโอ้สาวเบื้องมาใส่มารีโปกหน่อไม้อยู่นี่เนาะหน่อซวงพี่น้องมาไล่อันนี้หน่อไล่วะไปหาเองเลยวะอันนี้ไม่ไล่ไปตาหนักเบะหมูโอ้โดยหน่อไล่พี่น้องอันนั้นคือเหน่งมันวะนะเหน่งมันโอ้มันขึ้นสูงเนาะตัวนี้เนาะนั่นแหละนี่ก็ได้หน่อไม้ครับเต็มทุงเต็มมือเลยครับพี่น้องเพิ่งขายทาดละซาพันกีบเงินไทยอยู่ที่ประมาณ34 บาทพี่น้องส่วนซาลาเพิ่งขายพากันไปหาหน่อไม้มาขายเรื่อยๆครับเพิ่งขายอยู่วันนี้มืดมืดเดือนซาพันค่ำเลยพี่น้องไปกินอาหารธรรมชาติละมาโลดสับช่วงนี้หน่อไม้เต็มข้างทางเลยเผ็ดหลายมั้งโอ้แกงอ้อใส่ซีนเนาะใช่ใช่คนนอนน่ะโอ้นอนวางแค่น่ะระวังง่วงกินด้วยค่ะหันง่วงมาหาแล้วค่ะแม่ค้าอันนี้ฝักยังครับมันฝักหวานฝักหวานเนาะอ๋อฝักหวานแกงทีละโง่ดอกแป้งไปหามากับมือเลยครับพี่น้องหาเก่งนะเจ้าเนาะไม่ใช่ลงป่าบ่ระวังเด้อเข้าป่าหลายฮะลงป่าได้ลงป่าลงทางกลับบ้านเด้อเคยไปหมากไม้มั้งอ่ะอันนี้ไปหาอยู่ป่าได้ดอกแป้งเฮ็ดอันนี้อยู่มีลาบ่เฮาไปกินป่าดิอ๋อหลายออนไลน์เนาะด้วยอ๋อตรงนี้ปิดเทอมยังนี่ปิดแล้วยังแต่ม.4 กับม.7ที่ลาวนี่เพิ่นปิดเทอมจักเดือนก่อน3-4 เดือนป้า3-4 เดือนบ่ลงบ่ลืมที่โรงเรียนบ่ 2 เดือนปลายแล้วว่ะ3เดือนแล้วคันม.4ละ2 เดือนเพราะว่าเขายังพาละพักม.4 กับม.7
ชียวพักก่อนเชียวสิงแล้วอันนี้ใส่หน่อไม้วะหรือว่าใส่กับแกงหน่อไม้ตรงแป้งครับมื้อนี้เฮากินแกงอย่างกับมื้อนี้ฮะนะแกงหน่อไม้แล้วเฮ็ดได้ใส่บัดนี้ใส่น้ําเดียวเลยกันโอ้เฮาแกงหน่อไม้ใส่เฮ็ดละงกเลยว่าสิว่าโดยได้อยู่ติได้มันก็ได้ว่าโอ้โดยอันนี้หน่อไม้ยังก็อันนี้หน่อไม้หน่อไม้ไรเกี้ยงหน่อไม้ไรเกี้ยงเกี้ยงขนาดเจ้าเลยเนาะสามัญนายโยมพี่น้องแกงหน่อไม้สูตรกินครับอาหารเที่ยงเฮ็ดบ้านเพิ่นนั่นล่ะเด็กพี่น้องเอ้ยนี่ปลาแกงหน่อไม้ที่ใส่น้ำตาลด้วยครับแซลมอนน้องแปงโดยบ่ใส่กระแซวข้าวแกงพูดแล้วหมูละยำนี้เราใส่ถ่านเสียงละยำนี้เราใส่ฟืนเสร็จประเดี๋ยวครับมาน้องเปียงนี่สุดยอดเลยพี่น้องแกงหน่อไม้ใส่เฮลโง่ครับทำไมกินสุดมือพ่อเจ้าแกงหน่อไม้นี่แกงเฮ็ดนี่นะบอกกินอยู่บางที่กินบางที่ก็ไม่ได้กินบ่แม่นสิไปหาคู่มือเนาะหาพ่อมาได้กินละเท่าไหร่คะเจ้าหาไปขายเขาขายใส่ขายบางที่ก็ขายถ้าฝรั่งบางที่ก็ตลาดเนาะบางที่ก็ตลาดในเมืองข้าวบอกข้าวโล่นค่ะข้าวเบื่อกลางหมอกสปอร์เซฟชิมกันเด้อแซ่บๆๆนะเดี๋ยวพอสังเกตใส่กันทำพอจบดีกันชิมกันเลยชิมชิมพอสังเกตพอสังเกตเครื่องเก่งมาไหมแค่ไม่ว่าใส่มกหน่อไม้แห้งแซ่บเนาะแม่เพราะสังเกตนี่แบบให้มันผักกระใสชีหมูน้อยหนึ่งมกหน่อไม นี่สุดยอดอาหารหน้าฝนครับแกงเฮลโง่แกงหน่อไม้ครับวันนี้เป็นไปหาเฮ็ดละโงกกันนะพี่น้องไปหาเฮ็ดละโงกนี่เห็นเฮ็ดเพาะเป็นบ่เก็บพี่น้องเอาแต่เฮ็ดละโงกอย่างเดียวเลยนะเพราะว่าบ้านเพิ่นเฮ็ดหลายครับพี่น้องบ่ต้องแย่งกันเนาะมีเต็มป่าเต็มดงเลยเด้มีข้าวแซ่บแซ่บสมคำคุยเลยเป็นดอกเป็นจูบกำลังงามเลยครับพี่น้องมาละอยากลูกมาละอยากอยากซึ่งเหมือนคือคนมันอยากละสุดยอดแซ่บมัดมั่วแล้วคนเดียวเองเนาะนี่คืออาหารที่บ้านนายโยครับพี่น้องอาหารธรรมชาติแบบบ้านๆเลยแกงนะครับพี่น้องข้าวอะไรอย่างเงี้ยประเด็กพัสเงะแล้วก็เฮ็ดละโง่ครับพี่น้องอาหารเที่ยงของที่นี้ในช่วงต้นฤดูฝนครับก่อนไปดำหน้าครับมาเด้อครับกาเด้อเอาคนแข็งแห้งเลยเบาเท่าๆ